ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระประวัติของพระองค์ในพระชาตินี้เล่าเรื่องราวต่างๆจึงเป็นที่มาของการเทศมหาชาติก็มาแสดงเรื่องราวของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าในการที่เสด็จอุบัติขึ้นในพระชาติสุดท้ายที่บารมีเต็มนี่บารมีเต็มอย่างไรเดี๋ยวจะพูดกันตรงนี้หน่อยว่าในชีวิตของพระองค์ในพระชาตินี้พระองค์ได้บำเพ็ญทานปรมัตถบารมีเป็นบารมีสูงสุดกล้าเสียสละถึงชีวิตเลือดเนื้อของตนเองและแม่พระราชโอรสหรือพระโอรสพระธิดาและพระชายาคือพระนางมัตสีก็เสียสละให้ได้ทั้งที่พระโอรสพระธิดาพระชายานี่เป็นที่รักดั่งดวงใจสละได้นี่เป็นทานปรมัตถบารมีเรื่องราวในเรื่องนี้ก็แสดงถึงการเสียสละของพระองค์อย่างสูงในครั้งนั้นเสียสละช้างทรงส่วนพระองค์นะแต่ช้างนั้นมีอานุภาพมากอยู่ที่ไหนฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธัญญาหารของชนที่อยู่โดยรอบเจริญรุ่งเรืองนครเชตุดรซึ่งพระเจ้าสนชัยครองอยู่ในแคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองในขณะที่บ้านเมืองอื่นๆเขาเดือดร้อนชาวเมืองเดือดร้อนเดือดร้อนเลยตกลงกันว่ามาขอช้างจากพระองค์เถอะมาแหมถ้าเป็นคนยุคนี้ก็ไม่มีทางให้แล้วรบกันก่อนแหละถึงอย่างไรก็แต่พระองค์เนี่ยด้วยทานปรมัตถบารมีเต็มมีอัธยาศัยในการบริจาคไม่เสียดายบริจาคให้ไปกะแคว้นอื่นที่ยากจนข้นแค้นฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแม้ข้าราชการเสนาหมาดในพระเจ้าสนชัยก็แบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งเห็นด้วยพวกหนึ่งไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเป็นเรื่องใหญ่มีโทษถึงถูกเนรเทศหรือขับไล่ออกนอกเมืองไปอยู่ที่อื่นท้าวเวสสันดรเนี่ยไม่ขัดขืนกล่าวสรุปเสด็จออกไปอยู่ในถิ่นธุระกันดารพระนางมัตสีพระชายารวมทั้งพระราชพระโอรสพระธิดาติดตามไปด้วยความรักด้วยความผูกพันที่เคยบำเพ็ญบุญบารมีกันมาแต่เก่าก่อนตามเสด็จไปอยู่ด้วยเพื่อปรนิบัติ
ต่อพระมหาบุรุษคือพระเวสสันดรซึ่งเมื่อไปอยู่ป่าก็บำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ไม่มีใครหาอาหารได้พระนางมัตสีไปหาผลหมากรากไม้แล้วก็มีลูกชายลูกสาวหรือพระโอรสพระธิดาได้เห็นกันเพราะฉะนั้นประวัติต่างๆตรงนี้ได้นำมาแสดงโดยละเอียดในการที่พระมหาเถระพระเถรานุเถระวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้แสดงพระธรรมเทศนามา3วันใช่ไหมเออ3วันครบ13กันคือ13ตอนนี่เล่าประวัติตรงนั้นเลยทีเดียวว่ามีอย่างไรฟังแล้วมีทั้งน่าชื่นใจแล้วก็น่าเศร้าในความลำบากของพระมหาโพธิสัตว์น่าชื่นใจเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่คืนสภาพปกติเมื่อพระเวสสันดรได้รับการยอมรับแล้วก็พระเจ้ากรุงสนชัยก็ไปรับเสด็จเข้ามากลับเข้าสู่นครนี่ก็คงจะจบกันตรงนี้เรื่องราวรายละเอียดท่านทั้งหลายได้ทราบดีแล้วจากการฟังเทศมหาชาติที่นี่ตรงนี้มันมีเรื่องที่ควรจะพูดเยอะเลยนี่แหละอาตมาจึงว่าเออถ้าว่าแสดงพระธรรมเทศนาแบบเป็นรูปแบบก็ไม่อาจจะแสดงได้สะดวกใจเพราะต้องอยู่ในกรอบของรูปแบบก็เลยชอบที่จะคุยกันแบบธรรมดาเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะคุยกันมีมากแต่จะขอเจริญพรโยมให้ทราบสองประเด็นอาจจะถึงประเด็นที่สามประเด็นที่หนึ่งคือการบำเพ็ญบารมีกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรย่อๆนี่การบำเพ็ญบารมีโดยปรารถนาอะไรปรารถนาความตรัสรู้ญาณเครื่องตรัสรู้ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเป็นทางให้บรรลุคุณธรรมให้พ้นโลกพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรอย่างถูกต้องตามหลักการโดยธรรมชาติแท้ๆแล้วก็ตรงนี้เขาก็เลยอาราธนาให้หลวงตาแสดงรายละเอียดโดยย่อรายละเอียดแต่โดยย่อคือความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในพระอริยสัจ4นี่ก็แปลว่าจะพูดสองตอนย่อๆนะแล้วถ้ามีเวลาก็คงจะมีไม่มากหรอกเรื่องอธิษฐานบารมีมีผลเพราะเหตุอะไรน่าสังเกตท่านทั้งหลายพึงสังเกตนะมีผู้บำเพ็ญบุญบารมีร่วมกันมาเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็พระองค์ก็ได้เสด็จ
ออกมหาพิเนศกรมคือเสด็จออกแสวงหาคุณอันใหญ่ก็คือเสด็จบรรพชาเป็นผู้ไม่มีครอบครัวเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่ให้ถึงความตรัสรู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงและทรงเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะความเป็นไปของสัตว์โลกทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณด้วยผลแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีที่แก่กล้าเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดเรียกว่าบารมีแล้วก็แก่กล้าจากบารมีเป็นอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีด้วยอานิสงส์นี้แหละให้พระองค์ได้มาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสด็จไปอุบัติขึ้นเป็นเทวราชาองค์หนึ่งในชั้นสันดุสิตหรือชั้นดุสิตเทวโลกแล้วมาถึงการอันเหมาะที่จะได้มาบำเพ็ญสมณธรรมก็จุติคือเคลื่อนคือตายจากความเป็นเทพยดานั้นมาอุบัติขึ้นในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระมารดาก็ไปจากการบำเพ็ญบารมีร่วมกันมาตลอดนี่แหละและก็มีพระชายาคือพระนางพิมพายโสธราแล้วก็มีพระโอรสคือพระราหุลนี่ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์แล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าทรงออกผนวดหรือมหาพิเนศกรมเพื่อแสวงหาคุณอันใหญ่เมื่อพระชนมายุ29พรรษามีพระโอรสองค์แรกก็คือพระราหุลทรงปรารภตรงนี้ว่าห่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้วพอมีลูกนี่มีห่วงแล้วถ้าพระองค์ไม่ตัดห่วงนี้ไปก็ไม่มีทางบรรลุโมกขธรรมเพราะพระองค์ทรงเห็นนิมิตคือเห็นนักบวชก็พอเข้าใจว่าถ้ายังอยู่ในครอบครัวเหมือนไม้ที่แช่อยู่ในน้ำสดด้วยไม่มีทางเอามาสีกันเป็นไฟได้แปลว่าจมปลักอยู่ในกามกิเลสแต่ถ้าออกบวชเหมือนเอาไม้ขึ้นมาพึ่งบนพื้นดินแต่ถ้ายังสดอยู่ก็ไม้นั้นก็ยังสีกันไม่เป็นไฟได้ต้องให้แห้งจากกามเหมือนไม้ที่แห้งสนิทเอามาสีกันเป็นไฟได้ฉันใดนี่พระองค์ได้พระสติตรงนี้นะจากนิมิตต่างๆที่ได้ประสบในระหว่างทรงเสวยสุขอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์มีปราสาทสามฤดูอยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าขืนหลงติดอยู่ที่นี่เหมือนไม้สดแช่น้ำแช่อยู่ในน้ำอยู่ในกามไม่มีทางบรรลุมรรคผลได้ไม่มีทางบรรลุโมกขธรรมตามปรารถนาได้และพระองค์ปรารถนาอะไรพระองค์ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์มาแล้วข้อนี้ให้ท่านประมวลให้ดีอาตมากล่าวเสมอว่าเมื่อพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในพระชาติสุดท้ายเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วออกบวชเนี่ยออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเย่าไม่มีเรือนเพื่อตัดห่วงตัดกังวลทั้งหมดเพื่อตัดกาม
ออกบวชก็ไปศึกษาในสำนักอาลารดาบทอุทธกะดาบทสองสำนักสำเร็จสมาบัติ7สมาบัติ8คือรูปฌาน4กับอรูปฌาน3นี่เรียกว่าสมาบัติ7ในสำนักอาลารดาบทก็ยังเห็นว่านี่ยังไม่ถึงขั้นจะให้พ้นโลกนะก็เข้าไปศึกษาในสำนักอุทธกะดาบทสำเร็จฌานที่8เป็นอรูปฌานเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแม้นั้นก็ยังไม่เป็นคุณธรรมที่นำให้พ้นโลกได้คือไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้แม้พรหมและอรูปพรหมที่มีอายุยืนตายพระองค์ทรงเห็นตรงนี้นะพึงเข้าใจนะท่านทั้งหลายอาตมากล่าวไว้ว่าใครเจริญได้แค่ฌานที่หนึ่งที่สองเท่านั้นแหละที่ประจักษ์สุที่ประโสดเกิดแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้พอสมควรแล้วจึงไม่ต้องกล่าวถึงว่าสำเร็จสมาบัติ8นี่จะเห็นไปถึงไหนแต่ยังไม่เห็นไปถึงพระนิพพานเพราะอวิชชายังไม่มีวิชาที่จะให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมได้อย่างละเอียดละออถี่ถ้วนตามความเป็นจริงจึงไม่เห็นทางพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ในช่วงแรกที่พระองค์จะแสวงหาตรงนี้ทางพ้นทุกข์ที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแปลว่าพระองค์แสวงหาธรรมที่ไม่ตายคืออมตะธรรมแสวงหามานานแล้วบำเพ็ญบารมีมานะโยมฟังธรรมจากสำนักพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนมีจิตศรัทธาว่าแหมนี่พระพุทธเจ้านี่ดีอย่างนี้นะโอ้โหตรัสรู้พระอริยสัจธรรมแล้วก็สอนมนุษย์เทวดาพรหมให้บรรลุมรรคผลมากต่อมากแหมเราอยากเป็นมั่งอธิษฐานไว้ในใจว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าและอธิษฐานอยู่อย่างนี้ถึง7อสงไขยกับเนี่ยนะไม่ใช่น้อยๆได้ฟังธรรมจากสำนักพุทธเจ้าอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเปล่งพระวาจานี่พระญาณแก่กล้าเปล่งพระวาจาออกมาอีกเราปรารถนาความเป็นพุทธเจ้า9อสงไขยกับนี่7อสงไขยกับ9อสงไขยกับรวมเป็น16อสงไขยแล้วนี่แปลทั้งเปล่งทัพพระวาจาด้วยเจตนาคือพระทัยตั้งมั่นปรารถนาความเป็นพุทธเจ้ามา16อสงไขยกับแล้วครั้นมาถึงพุทธเจ้าทีปังกรในกับนั้นเป็นกับที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นหลายองค์ถ้าจำไม่ผิดก็พอจำได้คร่าวๆนะพระพุทธเจ้าตันหังกรครับผมเมธังกรสารนังกรแล้วก็ทีปังกรสี่พระองค์ครับสี่องค์ครับนี่พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นองค์ที่สี่พระพุทธเจ้าทีปังกรนี่เป็นพระราชโอรสของเจ้าครองนครนะเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ด้วยองค์โตเสด็จบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ไม่นานนะคงไม่นานอ่ะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ามีพระอรหันต์แวดล้อมอยู่ถึง400,000กว่าพระองค์พระอรหันต์นะยังไม่นับพระสมมุติสงฆ์นะพระอรหันต์400,000กว่าองค์อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชบิดากราบทูลอาราธนาให้ไปรับพัตทหารบิณฑบาตในเมือง
พระพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวก 400,000 ไม่ใช่น้อยเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเหาะเหินเดินอากาศได้ทั้งนั้นไปรับพัสดุหารในเมืองจากพระราชาและประชาชนประชาชนพอรู้ข่าวว่าพุทธเจ้าจะเสด็จพากันไปทำทางถางทางเอาทรายไปโรยให้เสด็จมาโดยสะดวกในสมัยนั้นพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราเนี่ยยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์นะแต่ในชาตินั้นมาเกิดเป็นลูกพราหมณ์มหาศาลเป็นลูกคนโตมีสองพี่น้องด้วยบารมีเตือนพอบิดาท่านสิ้นชีวิตท่านก็ต้องรับทรัพย์แทนโอ้ไม่รู้เท่าไหร่รวยมหาศาลแต่ก็ไม่ยินดียินดีอยากจะออกบวชไปเป็นฤาษีชื่อสุเมธดาบทสละทรัพย์ให้กับน้องชายดูแลบำเพ็ญสมณธรรมนะถึงขนาดเจริญสมาบัติได้ถึงสูงกว่ารูปฌานสี่นะถึงอรูปฌานด้วยอภิญญาห้าสมาบัติแปดมีอภิญญาห้าและสมาบัติแปดนะถึงแปดหรือเปล่าครับผมยกเว้นอาสวัคคยายานนะครับผมไม่มีครับผมอภิญญาเนี่ยไม่มีอาสวัคคยายานอภิญญาคือความสามารถพิเศษทิพจักษุทิพโสตสมันตจักษุทิพจักษุนี่ล่วงจักษุมนุษย์หมายความว่ามนุษย์เห็นได้แค่นี้เทพยดาเห็นละเอียดเห็นกว้างเห็นไกลกว่านี้มากหมดทั้งเทวโลกนั่นสมันตจักษุนั่นจักษุของพรหมเห็นรอบตัวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนหมดทั่วทั้งจักรวาลแต่ยังไม่พ้นโลกเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วอภิญญาหกนี่มีทิพจักษุทิพโสตขึ้นไปมโนมยิทธิอิทธิวิธีเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะฉะนั้นเห็นนรกสวรรค์แล้วนี่ตรงนี้ให้เข้าใจพระองค์จึงทรงทราบว่าแม้เมื่อออกบวชในพระชาติสุดท้ายเนี่ยสำเร็จสมาบัติ8อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเห็นตลอดแล้วว่านี้ยังไม่ถึงขั้นให้พ้นโลกคือให้พ้นทุกข์ได้อย่างถาวรยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่การบำเพ็ญสมณธรรมในส่วนของบำเพ็ญบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการพระองค์ได้ทรงกระทำมาตั้งแต่สมัยเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ตอนที่พระเจ้าทีปังกรท่านจะเสด็จมานั่นใครๆเขาก็ทำทางอย่างเรียบร้อยสุเมธดาบทเหาะมานุ่งผ้าคากรองก็คือเอายาคามาผูกกันก็พอห่อหุ้มร่างกายเหาะมามันก็ดังแกรกไปสมัยนั้นญาติโยมก็เห็นเป็นของธรรมดาไม่ได้เป็นของแปลกคิดดูว่าพระอรหันต์มีตั้ง 400,000 องค์นะพระอรหันต์นี่ไม่ต้องพูดหรอกคุณธรรมเป็นยังไงเรื่องเหาะเหินเดินอากาศเป็นของธรรมดาเป็นของที่เขาไม่ต้องมาคุยกันสุเมธดาบทก็ยังเหาะได้นะชาวเมืองกำลังแผ่วทางถางอยู่สุเมธดาบทเหาะมามองเห็นชาวเมืองก็ทำอะไรกันเนี่ยลงไปดูพอลงไปดูอ้าวไปถามก็ทำอะไรเนี่ยไม่รู้หรือนี่พระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยท่านจะเสด็จมารับบาตรพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวก 400,000 กว่าองค์โอ้โหปีติขึ้นมาทันทีเลยนี่เป็นญาณของพระมหาโพธิสัตว์เจ้าที่แก่กล้าขึ้นมาเป็นลำดับด้วยการบำเพ็ญคุณความดีมาเป็นลำดับเลยนับเป็นหลายอสงไขยเสร็จแล้ว
บอกเอ๊ะอย่างงั้นเราจะขอทําโดยได้มั้ยเนี่ยไม่มีที่แล้วเขาจองกันหมดแล้วไม่มีเหรอหาไปหามาแล้วตรงนั้นน่ะตรงที่ตรงโคลนหล่มเนี่ยมีขี้โคลนเต็มไปหมดเนี่ยใครรับหรือยังบอกยังโอ้งั้นเราเอาเองเราขอนะตรงนี้นะขอทํานะทําไงเราจะทอดตัวเองต่างสะพานให้พระพุทธเจ้าทีปังกรผ่านพร้อมทั้งพระอรหันต์สาวกอีก 400,000 องค์ถ้าอย่างเราถ้าว่าเจออย่างนี้ผ่านไม่ต้องถึง 400,000 องค์นะแค่ร้อยองค์เราก็ไปแล้วเหยียบป๊อดแป๊ดป๊อดแป๊ดก็ตายแล้วนี่ท่านรับทอดตัวต่างสะพานพระเจ้าทีปังกรมาเห็นโอ้นี่พระมหาบุรุษนี่ต่อไปจะบรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในขณะนั้นมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นคือนี่นางสุมิตตาพราหมณีนี่ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเหมือนกันเยอะเป็นนางพราหมณีตามเรื่องก็น่าจะเป็นโสดซะด้วยนำดอกไม้มา8กำหวังจะมาบูชาพระพุทธเจ้าดอกบัวครับฮะดอกบัว8กำดอกบัว8กำดอกบัว8กำก็นั่นแหละครับลูกป๋าว่าอะไรอ่ะถูกแล้วครับถูกแล้วนะดอกไม้ครับแต่ดอกบัวครับก็ดอกบัวแหละนะ8กรัมจะมาบูชาพระพุทธเจ้าพอมาแล้วเห็นสุเมธดาบสเหาะมาโอ้โหปลื้มปิติแล้วชั้นที่1โอ้ว่าดาบสองค์นี้เก่งจังเลยลงมาแล้วแถมได้ยินพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าทีปังกรมาเห็นพยากรณ์เลยไม่เดินผ่านนะไม่เดินผ่านพอดีพระนางพราหมณีเนี่ยสุมิตตาถือดอกบัวมา8กำตั้งใจจะมาถวายพุทธเจ้านะเลยถวายพุทธเจ้าเพียง3กำอีก5กำนะถวายสุเมธดาบสเพราะพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ยทรงเห็นสุเมธดาบสก็รู้เลยทันทีด้วยพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์ที่ตรัสรู้นี่แหละว่าสุเมธดาบสนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุคุณธรรมตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วพระนางสุมิตตาพราหมณีเนี่ยมีศรัทธาตั้งแต่เริ่มแรกที่เห็นสุเมธดาบสออกมาแล้วพอได้รับพุทธพยากรเนี่ยสุเมธดาบสได้รับพุทธพยากรมีจิตศรัทธาหนักเข้าไปอีกนี่แหละเลยถวายดอกบัวให้สุเมธดาบส5กำอีก3กำถวายพระพุทธเจ้าสุเมธดาบสก็ถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยเอาดอกบัว8กำนั่นเดินกระทำประทักษิณนี่ดูให้ดีนะเวียน3รอบไม่เดินข้ามรู้ว่าตรัสรู้อยู่แล้วว่าสุเมธดาบสต่อไปอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะองค์ถัดไปนั่นแหละแล้วพอเวียน3รอบเสร็จไม่เดินข้ามนะเอาดอกบัวนั่นไปบูชาพระมหาโพธิสัตว์แม่พระโพธิสัตว์ก็ดีใจครั้งนั้นเลยตั้งพระทัยบำเพ็ญบารมี10ทัศน์ใน3ระดับระดับเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีทันทีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วใช่ไหมนางสุมิตตาก็ได้พุทธตรงนี้มีเรื่องสำคัญพระนางสุมิตตาพราหมณีตั้งจิตปรารถนาเลย
ด้วยความศรัทธาในพระมหาโพธิสัตว์เจ้าแหมขอบำเพ็ญบารมีร่วมกับพระองค์เป็นผู้คู่บารมีแหมคู่บารมีนะนางสุมิตราเนี่ยนี่ขออ่านให้ฟังหน่อยนะขณะนั้นเองนางสุมิตราพราหมณีก็ได้เห็นดาบสผู้ทรงอภิญญารูปหนึ่งคือสุเมธดาบสเหาะมาในนภาอากาศสุเมธดาบสมองลงมาเห็นมหาชนชุมนุมกันเป็นจำนวนมากจึงได้ลงมาสอบถามเมื่อรู้ว่าพระทีปังกรพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จดำเนินมาก็มีศรัทธาขอร่วมในการปรับถนนด้วยชาวเมืองเห็นว่าท่านสุเมธดาบสเป็นผู้มีฤทธิ์จึงได้แบ่งงานบริเวณที่เป็นหลุมเป็นแอ่งและมีน้ำท่วมขังมากให้ท่านสุเมธดาบสท่านสุเมธดาบสยินดีเป็นอันมากที่จะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเอาละตรงนี้ก็ได้เล่าเรื่องไปแล้วนะทีนี้กล่าวเฉพาะนางสุมิตาพราหมณีเห็นความตั้งใจของท่านสุเมธดาบสเห็นพุทธพยากรณ์ตั้งความปรารถนาเลยตั้งความปรารถนากับพระพุทธเจ้าทีปังกรเลยทีเดียวข้าพระบาทได้แลเห็นท่านดาบสเหาะลงมาจากนภาอากาศช่วยขนดินทรายมาปรับผิวทางข้าพระบาทมีความศรัทธาในท่านดาบสเมื่อเห็นท่านดาบสทอดกายเป็นสะพานข้าพระบาทยิ่งมีปีติและศรัทธาบัดนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ท่านดาบสว่าจักได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตกาลข้าพระบาทนี้ยิ่งมีปีติและศรัทธาไปกับท่านดาบสยิ่งนักข้าพระบาทขอตั้งความปรารถนาจะเป็นคู่สุขคู่ทุกข์คู่ยากช่วยท่านดาบสสร้างบารมีให้สมบูรณ์ตั้งความปรารถนาเลยนะนางพราหมณีพระพุทธเจ้าทีปังกรจึงทรงตรวจสอบด้วยพระญาณของพระองค์เนี่ยนะนางสุมิตาพราหมณีด้วยพระสัมพันยุตญาณแล้วจึงตรัสพยากรณ์ทันทีว่าดูกระฤาษีผู้ใหญ่นี่กล่าวกับสุเมธดาบสนะอุบาสิกาผู้นี้จักเป็นผู้มีจิตเสมอกันมีกุศลกรรมเสมอกันทำกุศลร่วมกันเป็นที่รักของบุญกรรมเพื่อประโยชน์แก่ท่านน่าดูน่าชมน่ารักน่าชอบใจยิ่งนักมีวาจาอ่อนหวานจักเป็นธรรมทายาทผู้มีฤทธิ์ของท่านความปรารถนาของอุบาสิกานี้จะสำเร็จตามความปรารถนาเหล่ามนุษย์และเทพพยดาต่างสาธุการดังก้องขึ้นอีกครั้งแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำดอกไม้แปดกรรมไปรอบูชาสุเมธดาบสทรงกระทำประทักษิณเวียนรอบสามนะแล้วดำเนินหลีกไปเหล่าพระขีณาสพคือพระอรหันต์ทั้งสี่แสนก็บูชาพระดาบสด้วยของหอมและพวงดอกไม้แล้วดำเนินหลีกไปเมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินไปหมดแล้วสุเมธดาบสซึ่งบัดนี้ได้เป็นพระนิยตโพธิสัตว์คือเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ด้วยพุทธพยากรณ์นั้นแล้วจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนตามลัทธยาเทศนั้นแล้วก็คือตามพุทธพยากรณ์นั้นแหละก็ลุกขึ้นนั่งบนกองดอกไม้พิจารณาตนเองด้วยอภิญญาญาณทบทวนพุทธการกธรรมคือบารมีทั้ง30ทัศหรือ30ข้อคือบารมีชั้นที่1 10ข้อชั้นที่2 10ข้อนั่นแหละแก่กล้าเป็นอุปบารมีและชั้นที่3ปรมัตถบารมี10ข้อนั่นแหละเต็มส่วนที่ได้บำเพ็ญเพียรมาเมื่อพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็บังเกิดแผ่นดินสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหวั่นไหวเหล่าเทพพยดาทั้งหลายทั่วหมื่นโลกธาตุก็ประชุมกัน
สักการะด้วยสุคันธมานทิพย์สุคันธมาลัยทิพย์แล้วเหล่าแล้วกล่าวอำนวยพรแล้วสุเมธดาบทก็เหาะกลับไปป่าหิมพานต์เจริญอภิญญาสมาบัติมิได้ให้เสื่อมให้สิ้นจนสิ้นอายุไขก็ไปเสด็จอุบัติในพรหมโลกโอ้ไปพรหมโลกนะมีเหรออันนี้สงสัยอยู่นะเข้าใจว่าดุสิตเทวโลกนะเมื่ออ๋อไปเกิดในพรหมโลกก่อนที่จะกลับมาในครับครับพระชาติสุดท้ายพระชาติเวสสันดรจึงไปอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกครับผมนี่เป็นครั้งที่สองในชาตินี้จึงเป็นชาติสำคัญของพระโพธิสัตว์และพระนางพิมพาผู้ซึ่งเป็นคู่บารมีเนื่องจากเป็นพระชาติที่พระโพธิสัตว์ได้รับลัทธยาเทศก็คือพยากรณ์จากพุทธเจ้าและพระนางพิมพาก็ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกันนับจากชาตินี้เป็นต้นไปทั้งสองจึงได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีต่างๆร่วมกันตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้นับเป็นบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ที่บุคคลทั่วไปทำได้ยากยิ่งนี่เหล่านี้นี่เล่าในส่วนตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จะต้องเล่าเรื่องอธิษฐานบารมีแต่ว่าวันนี้เวลามีน้อยแล้วก็จะกล่าวย่อว่าการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดแก่กล้าขึ้นมาชื่อว่าบารมีแล้วก็แก่กล้าจากบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดไปเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีอีก2ชั้นเป็น3ชั้นรวมเป็นบารมี30ทัศหรือ30ข้อชั้นละ10 3ชั้นก็เป็น30แก่กล้าเต็มส่วนพระชาติสุดท้ายคือพระชาติเวสสันดรบารมี10ข้อนั้นมีอะไรท่านทั้งหลาย 1. ทานบารมีการเสียสละการบริจาคการให้เพื่อเป็นทุนเสบียงเลี้ยงตัวต่อไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงพระนิพพานหรือตรัสรู้ 2. ศีลบารมีสำรวมระวังกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษด้วยเจตนาความคิดอ่านที่เป็นบุญเป็นกุศล 3. เนกขัมมะบารมีบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นให้แก่กล้าเป็นศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้มรรคมีองค์8เกิดและเจริญขึ้นนี่เนกขัมมะบารมีนำไปสู่ปัญญาบารมีรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงไม่หลงไปในทางผิดๆหรือหลงคิดผิดเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาสำคัญมากแล้วประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันบาปบุญคุณโทษมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจว่านี่เป็นทางบุญนี่เป็นทางบาปก่อนคิดพูดทำเรียกว่ามีสติแต่ถ้ากำลังคิดพูดทำอยู่มันอาจจะถูกหรือผิดก็รู้ได้ในขณะนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะหรือว่าผ่านพ้นไปแล้วผิดบ้างถูกบ้างผ่านพ้นไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดก็เรียกว่าสัมปชัญญะแล้วตั้งใจปฏิบัติไปแต่ในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมนี่แหละปัญญาอันเห็นชอบกอบด้วยสติสัมปชัญญะต้องเจริญนะท่านทั้งหลายวิริยะบารมีความเพียรต้องเกิดอย่าไปติดห่วงที่ไม่จำเป็นนักขันติบารมีก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากอดกลั้นต่อถ้อยคำถากถางว่าสารพัดอดทนสัจจะบารมีมีความจริง
คิดพูดทำตามความเป็นจริงอธิษฐานบารมีจริงแล้วยังต้องทำให้สำเร็จไม่ย่อท้อไม่ถอยหลังใครจะชักจะนำจะดึงไปไหนไม่ไปไปทางเดียวว่าบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีนำไปสู่ความแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเพื่อถึงโพธิญาณ นี่สำหรับพระพุทธเจ้าญาณเป็นคุณเครื่องตรัสรู้โยมก็ต้องตรัสรู้เหมือนกันนะถึงแม้จะฟังธรรมไปแล้วเวลาจะบรรลุคุณธรรมต้องไปเห็นแจ้งเองรู้แจ้งเองนะเรียกว่าตรัสรู้เหมือนกันแต่ตรัสรู้ตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเนื่องจากบำเพ็ญบารมีมามากดังที่กล่าวแล้วและต้องทำให้สำเร็จไม่ย่อท้อไม่ถอยหลังไม่เบื่อหน่ายไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคลุยน้ำลุยไฟก็ถ้ามันต้องทำก็ต้องทำนี่สี่แล้วนะเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เอาไล่ไปก็แล้วกันวิริยะบารมีสี่แล้วนะถึงเนกขัมมะบารมีป่ะเอาไล่ไปทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี8แล้วว่า8ข้อแล้วและอีกข้อนึงอีกเมตตาบารมีรวมทั้งกรุณาด้วยเรียกว่าปรารถนาดีต่อสัตว์โลกให้เขามีความสุขให้เขาพ้นทุกข์มีอภัยทานเป็นที่ตั้งอยู่ณเบื้องหน้าด้วยเมตตากรุณาธรรมไม่คิดประหัตประหารใครคิดแต่จะทำให้เขาพ้นทุกข์และเป็นสุขเมตตาอุเบกขาเมื่อทำได้แล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนิ่งไม่ยินดียินร้ายใครจะทำยังไงฟ้าจะถล่มดินจะทลายก็ช่างเฉยคุณความดีสิบประการนี้แก่กล้าจากบุญกุศลทั่วไปเหมือนอย่างท่านทั้งหลายทำยกตัวอย่างทานบารมีนะถ้าท่านเสียสละท่านให้ไอ้ของที่เราเหลือเดนของที่ต่ำกว่าเราใช้ให้เรียกว่าอะไรธาตุทานครับเรียกว่าธาตุสถานให้ทานเหมือนกับธาตุนะทาสาทาสีนะเหมือนให้ธาตุกินธาตุนั่นแหละทอสระอาสอเสือครับผมทีนี้ถ้าให้ของดีเสมอกับเราใช้สอยอย่างไรของดีขนาดไหนเราให้ทานได้อันนี้เรียกว่าสหายทานครับผมนะสหายทานสหายทานครับผมถ้าให้ของดีกว่าที่เราใช้หรือให้ของรักของหวงแหนได้เบื้องต้นสามีทานนี่ทานที่เป็นเจ้าของทานแท้เลยทานใหญ่เจ้าของเป็นเจ้าของทานหมายความว่าเป็นบุญกุศลมันส่งเราเต็มส่วนอีกคำหนึ่งคือทานบดีเป็นใหญ่ในทานเรียกว่าทานบดีครับผมทานบดีนี่อันนี้แหละได้อานิสงส์มากนี่เฉพาะเบื้องต้นนะแล้วให้ของชอบใจของรักตรงนี้แหละมันแก่กล้าจากบุญกุศลธรรมดาขึ้นมาเป็นบารมีเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดชั้นที่หนึ่งเรียกว่าบารมีทีนี้แก่กล้ายิ่งกว่านั้นอีกแม้เลือดเนื้อให้ได้แม้สูตรหรือตำราสำหรับใช้ประกอบอาชีพหรือเครื่องมือหรือข้าทาสบริวารที่มีคุณค่าต่อการประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองของเราสละให้คนอื่นได้บอกคนอื่นได้นี่เป็นอุปบารมีนี่ท่านอุทิศเลือดแล้วก็มาทำบุญของรักของหวงอย่างยิ่งก็เอามาทำบุญได้สละเพื่อประโยชน์ก่อแก่สาธารณะได้สูงสุดสละชีวิตบุตรภรรยาที่รักดังดวงใจก็ได้นั่นปรมัตถบารมีดวงตานี่เป็นอะไรหลวงปู่ดวงตาอวัยวะต่างๆดวงตาอวัยวะต่างๆก็สละได้ปรมัตถ
ดวงตานี่อยู่ในขั้นอุปบารมีเสียสละแขนเสียสละไตเสียสละดวงตานี่อุปบารมีปรมัตถบารมีสละชีวิตก็ได้เลยสละชีวิตได้เลยนี่ดังนี้เป็นต้นของรักของหวงสุดหวงสุดรักก็ให้ได้ก็ตอนนั้นก็ถึงได้ยกใครลูกชายลูกสาวกันหาชาลีให้ชูชกไปตอนสุดท้ายเทพยดาเท้าสักกะนี่แหละเห็นว่าเอ๊เดี๋ยวอยู่ดีๆเดี๋ยวจะเกิดจะยกนางมัตสีให้คนอื่นแล้วใครจะอยู่ดูแลพระเวสสันดรล่ะเลยปลอมตัวมาเป็นพราหมณ์มาขอนางมัตสีให้อีกให้นี่ปรมัตถบารมีขอให้ให้แต่เทพยดาก็กลับจำแลงเป็นเทพยดาพระอินทร์นี่แหละเท้าสักกะเทวราช บอกว่าถวายคืนนะไม่ได้เอาหรอกอย่าให้ใครอีกนะนั่นแหละแล้วอย่าให้ใครนะของกับผมแล้วนะแต่ถวายให้อยู่รับใช้พระองค์นะนี่นั่นแหละให้ได้แม้แต่บุตรภรรยานะใจร้ายไหมครับหลวงป่าเพราะเวสสันดรใจร้ายไหมครับตรงเนี้ยไม่ใจร้ายสิจะใจร้ายยังไงพระองค์ทรงหวังโพธิญาณเพื่อมาช่วยสัตว์โลกฟังดูแล้วชาวโลกไม่รู้ก็นึกว่าโอ้นี่พระองค์นี่แย่เห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้เห็นแก่ตัวคิดให้ลึกพระองค์ตรัสรู้แล้วจะเอาพระธรรมนั้นมาสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์ตามพระองค์จึงสละว่าแค่นี้เรื่องเล็กชีวิตตนเองก็ยังสละได้เรื่องเล็กสำมหาอะไรจะสละลูกเมียไม่มองแค่ปัญหาครอบครัวใช่มองทั้งโลกเลยใช่มองโพธิญาณว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเอาธรรมะนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ตามพระองค์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปสิสู้อดสาบำเพ็ญมาตั้ง20อสงไขยนั่นนั่นแหละบำเพ็ญในช่วงนี้มา4อสงไขยกระแสนกับทั้งหมดรวมกันเป็นอันนั้น16ใช่ไหม7กับ9 16มานี่อีก4เป็น20อสงไขยกระแสนกับขอโทษครับอธิษฐานในพระทัย9อสงไขยแล้วก็เป่งวาจาอีก7อสงไขยป่ะเป็น16อสงไขยครับ16ครับ16นะ16อสงไขยนี้ในกรณีของปัญญาติกะโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่บรรลุคุณธรรมยิ่งด้วยปัญญาแต่ศรัทธากับความเพียรหรือวิริยะนั้นก็อยู่ใกล้เคียงกันแหละแต่ว่าแก่กล้าที่ปัญญาบารมีทีนี้พระโพธิสัตว์ที่แก่กล้าด้วยศรัทธาแก่กล้านำหน้าส่วนวิริยะและปัญญาตามหลังไปใกล้ๆกันนั่นแหละนั่นบำเพ็ญบารมีสองเท่าของพระปัญญาโพธิสัตว์ปัญญาติกะโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีด้วยความเพียรแก่กล้าแล้วก็พระปัญญาและพระศรัทธาประกอบกันไปด้วยตามทีหลังนี้ก็สองเท่าของศรัทธาติกะโพธิสัตว์เป็นวิริยาติกะโพธิสัตว์นี่ให้ท่านเข้าใจเชื่อว่าการบำเพ็ญบารมีเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กกว่าจะมาตรัสรู้ใช่ว่าเป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วทำไมจึงดีกว่าเราอย่างเงี้ยเพราะมันอย่างนี้กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยลำบากแค่ไหนและทำความดีมาอย่างไรและท่านประสงค์ที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระสาวกก็ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างนี้นั่นแหละแสนสองแสนอสงไขยนั่นแหละแล้วถ้าจะสูงขึ้นไปเป็นอัครสาวกพุทธอุปถากพุทธบิดามารดาก็สูงขึ้นไปแล้วจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สูงขึ้นไปจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าสูงขึ้นไปอย่างปัญญาติกะโพธิสัตว์นี่รวมเบ็ดเสร็จเป็น20อสงไขยกระแสนกับศรัทธาติกะโพธิสัตว์ก็40อสงไขยกระแสนกับวิริยาติกะโพธิสัตว์เช่นพระศรีอริยะเมตไตรที่กำลังรออยู่จะไปตรัสรู้นี่40อสงไขยกระแสนกับ
ยังมีพระโพธิสัตว์รุ่นเก่าๆก่อนโน้นซึ่งบัดนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆที่สอนพระโพธิสัตว์ในสามระดับนี้นั่นถึงเข้าพระนิพพานด้วยกายเนื้อเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรมอีกนับไม่ถ้วนนั้นบำเพ็ญบารมีกว่านี้มากมายนะนี่คือการบำเพ็ญบารมีนี่เล่าทั้งหมดมานี่บารมีสิบทัศน์แล้วเมื่อมาถึงการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณช่วยตรัสรู้ธรรมให้พ้นโลกคืออริยสัจสี่เห็นความทุกข์ของสัตว์โลกตามที่เป็นจริงอย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ทรงเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเห็นพร้อมกับหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและได้ทรงปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นบรรลุคุณธรรมเรียกว่าโมกขธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้คือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรอย่างไรพระองค์ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดหมดในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาตรัสรู้พระอริยสัจธรรมอย่างแจ่มแจ้งด้วยญาณ3คือสัจญาณว่าเป็นจริงอย่างไรกิจญาณควรจะทำอย่างไรกำหนดรู้และพระองค์ทำสำเร็จได้แล้วอย่างไรได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารไม่กลับคืนมาอีกไม่ว่ากิเลสหยาบกลางและละเอียดที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นอาสวะตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเป็นอนุสัยก็กำจัดกิเลสนั้นได้หมดชื่อว่าขีณาสวูผู้สยามภูคือผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบและก็ตรัสรู้พร้อมทั้งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณญาณเครื่องช่วยในการตรัสรู้ทุกอย่างทรงเห็นแจ้งโลกตลอดทั่วแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณแล้วเอามาถวายเอามาสอนพวกเราสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี่รายละเอียดอื่นๆแม้ที่กล่าวมาแล้วที่ยังไม่ละเอียดอาตมาจะได้หาโอกาสคุยกันกับพระมหาเถระออกอากาศให้ฟังเช่นนี้ด้วยเหมือนกันนี่แหละเหตุที่ว่าจะไม่ขอแสดงแบบพระธรรมเทศนาให้มีรูปแบบแต่ขอพูดธรรมดาอย่างนี้นะสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอชื่นชมยินดีอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านผู้จัดการเทศมหาชาติจัดผ้าป่ามหากุศลในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นทุนในการให้การศึกษาอบรมธรรมะทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีและขยายไปถึงพระปฏิบัติสัตยธรรมเพื่อประโยชน์สุขและความพ้นทุกข์ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่างได้กระทำมาแล้วนี้อาตมาภาพขออนุโมทนาสาธุการด้วยเป็นอย่างยิ่งและพวกเราร่วมอนุโมทนาสาธุการเป็นเบื้องต้นก่อนโดยพร้อมเพรียงกันณบัดนี้นะสาธุวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถระสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคล
ได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นประจำตลอดมานับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดและได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถรสมาคมเป็นต้นมาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและสงบร่มรื่นแก่พุทธบริษัททั้งที่อาศัยภายในวัดและที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจึงจัดสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาอาคารต่างๆภายในวัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดภายในวัดอย่างสม่ำเสมอขอให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแก่ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับวัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เริ่มสร้างวัดและได้รับการตั้งเป็นวัดตลอดมาจนได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต้นไม้นานาพันธุ์มากกว่า 10,000 ต้นบนพื้นที่ดินที่สร้างวัดและที่ตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่อนุญาตให้วัดได้ใช้สอยประโยชน์รวมทั้งหมด150ไร่ประกอบด้วยพันไม้ที่สำคัญประมาณ150ชนิดได้แก่ไม้สักไม้เต็งไม้รังไม้ยางไม้มะค่าโมงไม้มะค่าแต้ไม้มะเกลือไม้ประดู่ป่าไม้ประดู่ชิงชันเป็นต้นตลอดจนต้นสมุนไพรต่างๆอีกนานาชนิดมีต้นไม้กลุ่มไม้โพคือพันไม้ที่พระพุทธเจ้าในอดีตได้เคยประทับนั่งบำเพ็ญสมณธรรมแล้วได้ตรัสรู้ประมาณ20ชนิดเช่นต้นกากระทิงหรือสารพีทะเลที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละประทับนั่งตรัสรู้เป็นต้นก่อนจากกันวันนี้ขอเชิญชวนท่านสาธุชนที่สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติหลักสมถวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ให้ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านสาธุชนสามารถมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันอาทิตย์ตลอดทั้งปีท่านที่อยู่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครสามารถมาขึ้นรถได้ที่ปากทางเข้าวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองในเวลา 7:00 น.และรับกลับจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเวลา 15:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ตลอดทั้งปีส่วนท่านที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีสามารถไปขึ้นรถได้ที่วัดศรีอุปารามเวลา 6:30 น.และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรีในเวลา 7:00 น.และมาปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ท่านสาธุชนที่รับชมรายการสนใจที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนจอนี้จากลาท่านสาธุชนไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเจริญพร